บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดาบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับพบกันในรอบสัปดาห์ใช่ไหมภาษาโบราณแล้วเรียกรอบสัปดาห์ใช่ไหมฮะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทุกท่านยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นการทบทวนในเรื่องราวของด้านอิสลามอย่างที่ผมเคยเน้นย้ำมาโดยตลอดเห็นไหมครับว่าผมจะบอกว่าเราใช้คำไอการที่เรามานั่งทบทวนเรื่องราวของศาสนาเนี่ยว่าทบทวนอันนึงมาจากอิสลามไม่ใช่ของใหม่อิสลามเป็นสิ่งที่มีมาแต่เดิมเรามีหน้าที่ที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเพื่อเอาความรู้ต่างๆเหล่านั้นแหละครับมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อเราจะได้รับความสำเร็จในชีวิตเพื่อเราจะได้เป็นผู้ศรัทธาที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงหัวข้อในวันนี้ครับก็คือเมื่อแน่นอนผู้ศรัทธาได้รับความสำเร็จแล้วหัวข้อตามนี้เลยนะครับหัวข้อนี้เนี่ยเราประมวลมาจากอายะห์กุรอานในซูเราะห์มุมินูนนั่นแหละครับซูเราะห์มุมินูนก็คืออายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่11เป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคุณลักษณะของมุมินของผู้ศรัทธาของคนที่จะได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงซึ่งเวลาบอกว่าใครจะได้เข้าสวรรค์ผมก็เคยบอกไปแล้วถ้าถามว่าใครจะได้เข้าสวรรค์ก็เรานั่นแหละต้องบอกอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นกำลังใจเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาใครได้รับความสำเร็จก็ต้องเราอีกนั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะเราคือผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ควรจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เราก็ควรที่จะต้องได้รับโอกาสตรงนี้แต่แน่นอนแล้วครับว่าสิทธิ์ตรงนี้หรือโอกาสตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติด้วยเหมือนกันเราอาจจะผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้นเพราะวันนี้ทุกคนเป็นมุสลิมทุกคนเป็นมุอ์มินทุกคนเป็นผู้ศรัทธาแปลว่าคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยเราผ่านแต่แน่นอนว่ามันยังไม่สามารถที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงได้ถ้าหากว่ายังอื่นมันไม่ได้เรื่องนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเราเป็นได้แค่ที่ผมคำที่ผมชอบพูดอ่ะเป็นได้แค่คำว่าแขกอย่างเดียวแปลว่ามีห้อยอยู่หน่อยเดียวว่านับถือศาสนาอิสลามแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมการกระทำการปฏิบัติตัวไม่ได้อยู่ในร่องรอยไม่ได้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องเลยเราก็คงจะไม่ต่างอะไรกับผู้ปฏิเสธอันเนื่องมาจากว่าเราไม่ได้มีคุณสมบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้นะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวกันยังไงเพื่อให้เราได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะนั้นในซูเราะห์มุมินูนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมอ่านในตัวอายะห์แปลความหมายก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีละเรื่องว่าอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่11เนี่ยเขาบอกอะไรกับเราบ้างจริงๆแล้วอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่11เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติมันจะมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ศรัทธาที่จะได้รับความสำเร็จอยู่มีทั้งหมด7แบบด้วยกันหรือ7คุณลักษณะด้วยกันเอาง่ายๆว่า1ถึง11เนี่ยมันจะมีอยู่7คุณลักษณะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านั่นคือผู้ศรัทธาที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิตในอัลกุรอานอัลเลาะห์เริ่มบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมกอดอัฟลาฮัลมุมินูนคำว่าก็อดเนี่ยตามหลักภาษาก็แปลว่าแน่นอนแน่นอนสบายใจเลยถ้าแน่นอนแปลว่ายังไงก็ไม่พลาดแต่ต้องเป็นแบบนี้นะพระอัลลอฮ์บอกแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้รับความสำเร็จแล้วแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ความรับความสำเร็จแล้วนั่นก็หมายความว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ในกติกาที่อัลลอฮ์กำหนดถึงจะได้รับความสำเร็จผมถึงได้บอกว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะผ่านขั้นตอนแรกเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นมุมินเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามแต่มันจะต้องมีคุณสมบัติตามมาข้างหลังอีกเราถึงจะได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงอายะห์ถัดมาบอกอัลลาซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนนั่นก็คือบรรดาผู้ที่พวกเขาเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนในเวลานมาซของพวกเขาเอาความหมายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงรายละเอียดทีละข้อกันนะครับวัลลาดีนะฮุมอานิลลักวีมออาริดูนและบรรดาผู้ที่พวกเขานั้นเป็นผู้ที่ผินหลังให้จากเรื่องราวที่ไร้สาระแต่ละอย่างนี่แปลว่าถ้าเราทำได้เนี่ยสวรรค์เห็นๆนะครับต่อมาวัลลาดีนะฮุมลิซซะกาติฟาอิลูน
และบรรดาผู้ที่พวกเขานั้นเป็นผู้ที่บริจาคซะกาตวัลละดีนะฮุมลิฟูรูจีฮิมฮาฟิรูนและบรรดาผู้ที่พวกเขานั้นเป็นผู้ที่รักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของพวกเขาเองก็คือไม่เอาง่ายๆก็คือว่าไม่ไปออกนอกลู่นอกทางนั่นแหละครับรักษาเนื้อรักษาตัวของเรานี่แหละอิลลาอาลาอัสวายิฮิมเอามามาลากัจไอมานุฮุมฟาอินนุฮุมไกรุมาลูมีนเว้นแต่แก่บรรดาภรรยาของพวกเขาหรือผู้ที่มือขวาของพวกเขานั้นครอบครองก็คือทาสผู้หญิงอันนี้ในสมัยก่อนสมัยนี้ไม่มีนะครับในกรณีเช่นนั้นแหละพวกเขาถึงจะไม่ถูกตำหนิฟามานิบตะกอวะรออะซาลิกะฟาอูลาอิกะฮุมุนอาดูนแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในแนวทางอันนี้แล้วไปหาเศษหาเลยที่อื่นเหมือนกับสังคมบ้านเราที่วุ่นๆกันอยู่เนี่ยฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่แสวงหาอื่นจากนั้นพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดวัลละดีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดีฮิมรออูนและบรรดาผู้ที่พวกเขานั้นเอาใจใส่ต่อสิ่งที่พวกเขานั้นได้รับมอบหมายก็หมายถึงรักษาอามานะนั่นเองวัลละดีนะฮุมอะลาซอลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนและบรรดาผู้ที่รักษาการนมาดของพวกเขาให้สมบูรณ์อูลาอิกะฮุมุนวาริซูนคนเหล่านี้แหละพวกเขาถือเป็นผู้รับมรดกหรือเป็นทายาทอัลละดีนายาริซูนันฟิรดาวส์ฮุมฟีฮาคอดีดูนซึ่งพวกเขาจะได้รับมรดกกันนั่นก็คือสวนสวรรค์เป็นการตอบแทน11อายะนี้เนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยคุณลักษณะอยู่7อย่างด้วยกันที่ผมอ่านมาทั้งหมดเนี่ยมีลักษณะเด่นๆอยู่7อย่างที่จะทำให้ผู้ศรัทธานั้นได้รับความสำเร็จอย่างที่1เลยหรืออย่างแรกเลยก็คือว่าอัลมุมินูนเห็นมั้ยครับว่าอัลเลาะห์ขึ้นต้นมาว่ากอดอัฟลาฮันมุมินูนแน่นอนผู้ศรัทธาได้รับความสำเร็จแล้วแปลว่าถ้าไม่ศรัทธาล่ะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้ใช่ไหมไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้ผมนั้นถึงได้บอกว่าการอีหม่านหรือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงเป็นต้นทางในการที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จวันนี้ตรงนี้เราอาจจะผ่านแต่จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็ต้องมาดูอีกว่าผ่านจะผ่านแค่ไหนเพราะไอ้คำว่าผ่านมันก็มีลิมิตของมันอาจจะแค่ผ่านแต่คะแนนไม่ดีนะเหมือนสอบอะถ้าตั้งไว้ที่50ผ่านแต่ว่า100คะแนนคือเต็มนะบางคนก็ได้มา50ได้มา50พอดีเลยอันนี้ผ่านแบบเขาเรียกอะไรนะผ่านแบบเกือบแล้วนะเกือบร่วงแล้วเพราะนั้นไอ้การผ่านเนี่ยมันก็ต้องผ่านแบบเอาให้ได้คะแนนเยอะๆคนที่เป็นผู้ศรัทธาถือว่าเป็นต้นทางในการจะได้รับความสำเร็จว่าไม่ยับตะกีไกรอิสลามีดีนันฟาลายุกบะละมินฮุวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคาซิรินอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่หาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วแล้วก็การงานทั้งหลายของเขาจะไม่ถูกยอมรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์และหนำซ้ำเขาจะกลายเป็นคนที่คอซิรูนเป็นคนที่ขาดทุนเพราะนั้นถึงบอกว่าต้นทางของความสำเร็จของชีวิตมนุษย์เนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่นะมนุษย์เนี่ยที่จะได้รับความสำเร็จต้นทางต้องมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นส่วนใครจะบอกว่าเขาศรัทธาต่อสิ่งอื่นเขาจะไม่ได้รับความสำเร็จหรืออันนั้นเราตอบไม่ได้ถูกไหมเราตอบไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเชื่อเขาศรัทธาแบบไหนไอเราเนี่ยเราเชื่อว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์หมายความว่าไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือความเชื่อของเราส่วนใครไม่เชื่อมันนั้นเอานั้นเรื่องของเขาไม่ต้องทะเลาะกันนะผมเคยบอกไปแล้วว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยืนทะเลาะกับใครเขาก็ไม่เชื่อเรื่องของเขาสิใช่ไหมล่ะเพราะมันไม่มีการบังคับกันนะฮะในเรื่องของความเชื่อแล้วถ้าบังคับในเรื่องของความเชื่อมันจะเป็นความเชื่อที่ไม่จริงใจเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนที่ยังครั้งหนึ่งไม่ใช่มุสลิมแต่ตอนนี้อาจจะเป็นมุสลิมแต่ไอ้การมันเป็นมุสลิมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามาเพราะเหตุผลอะไรอีกเหมือนกันถ้ามาเพราะเหตุผลที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความจริงใจมันก็ได้แค่ผ่านแต่อาจจะไม่ได้รับความสำเร็จเพราะแน่นอนเวลาปฏิญาณตนแล้วก็ต้องถือว่าเป็นมุสลิมใช่ไหมแน่นอนโดยหลักการแล้วก็คือว่าไอ้เรื่องในใจเราไม่ยุ่งกับเขาแล้วสิว่าเขาจะจริงใจ 100% ไม่ 100% นั้นเรื่องของเขาแต่เราจะพิจารณาเท่าที่เขาบอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแหละที่เราให้เขาปฏิญาณตนแล้วก็พิจารณาแค่นี้แหละครับแต่ว่าหลังจากนั้นจะยังไงอันนั้นมันเรื่องของเขาละเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ศรัทธาถึงบอกว่ามันเป็นต้นทางของความสำเร็จของชีวิตของพวกเราทุกๆคนทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์
วันนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาการดำเนินชีวิตมันจึงต้องต่างจากคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเพราะอะไรครับเพราะเรามีหลักการของเราไงเรามีวิถีทางของเราเรามีแนวทางปฏิบัติของเราทั้งเรื่องที่เป็นศาสนาและเรื่องที่เป็นทางโลกเรื่องศาสนาเราก็มีแบบอย่างเรื่องทางโลกเรื่องอามาละทั่วไปเราก็มีแบบอย่างเพราะอิสลามคือความสมบูรณ์ไงครับอันอิสลามมุยะลูวาลายุอะลาอะไลฮิที่นบีบอกอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าเพราะอะไรเพราะอิสลามมันประกอบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นดีนุนฟิตรอของเราเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดให้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีการขัดแย้งกับวิถีชีวิตของเราแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะอยู่ในดุนยาได้โดยไม่ลำบากเราก็ดำเนินชีวิตเยี่ยงปุถุชนคนธรรมดาเหมือนชาวบ้านทั่วๆไปเขานั่นแหละเขากินเขาอยู่แบบไหนแล้วก็กินอยู่แบบเขาแต่เราสามารถบอกได้ว่าเราแจ๋วกว่าเขาได้เพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่เราทำมันคือผลบุญทั้งหมดกินของเราก็เป็นผลบุญเห็นไหมเรากินเหมือนคนอื่นเขานะกินเหมือนคนอื่นเขาเลยแต่กินของเราได้บุญด้วยเพราะอะไรเพราะเรากินด้วยนามของอัลลอฮ์พออิ่มเสร็จเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์เรารู้ว่าริสกีนี้ปัจจัยที่เรากินเข้าไปอาหารที่เรากินเข้าไปมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละมันจึงทำให้เราต่างจากคนอื่นเขาในขณะที่คนทั่วไปเนี่ยไปดูได้ครับยิ่งถ้าคนมีมากๆเนี่ยเขาจะไม่สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะเขาถือเขามีสตังค์ไอ้ความสุรุ่ยสุร่ายของเขาเขาก็ถือว่ามันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่จะคิดอย่างนั้นนะวันนี้เรามีมากเราต้องตะกับบทไหมไม่มีมากยิ่งต้องถ่อมตนให้เยอะเพราะอัลลอฮ์กำลังทดสอบคนที่มีอะไรหลายอย่างมากกว่าคนอื่นความรู้มากกว่าหน้าตาดีกว่าทรัพย์สินเงินทองมากกว่าบ้านหลังใหญ่โตกว่าทั้งหมดคือบททดสอบไม่ได้แปลว่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาตะกับบทใส่กันไม่ใช่เพราะความเสมอภาคที่อัลลอฮ์ให้คือเราเป็นอับดุลลอฮ์เหมือนกันครับเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันเพราะนั้นวัดกันที่ไหนวัดกันที่อีหม่านวัดกันที่อีหม่านถ้าคนจนอีหม่านเยอะเข้าสวรรค์แล้วคนรวยอีหม่านน้อยล่ะหรือไม่มีอีหม่านก็ถูกลงโทษได้เหมือนกันเพราะนั้นความต่างมันอยู่ตรงนี้ต่างหากนั้นวันนี้เนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเราจะเป็นคนจนหรือเป็นคนรวยถือว่าเราเท่ากันละเรามีต้นทุนที่เท่ากันแล้วสามารถที่จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับความสำเร็จต้องเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นพูดได้เต็มปากต้องเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นถ้ามีคำถามว่าเอาแล้วคนที่ไม่ได้ทับถืออิสลามไม่ได้เป็นมุสลิมเหมือนกับเราเขาไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์หรือเขาไม่มีโอกาสได้รับความสำเร็จหรืออันนี้ต้องยังไงดีนะตอบไม่ได้เพราะอะไรมันเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องผมใช่ไหมไอ้เรื่องของเราคุยเรื่องของเราไงถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยวิธีการง่ายๆคือว่าคุยเรื่องของเราเต็มที่เลยอิสลามสอนให้เราอยู่บนหลักการอย่างนี้อัลลอฮ์สั่งแบบนี้แบบนี้แล้วอัลลอฮ์จะให้สวรรค์เราเป็นการตอบแทนแล้วคุยไปเลยแล้วศาสนาอื่นเขาไม่ให้เลยอันนั้นเรื่องของเขาไม่ต้องไปทับถมกันไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะอะไรเลิกกุมดีหนูกุมศาสนาใครก็ศาสนามันสิคุณเชื่ออะไรก็ทำของคุณไปดิเราเชื่อของเราแล้วก็ทำของเราอยู่แบบนี้ทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะเขาก็ต้องคิดแบบเรานะเวลาใครมาชวนกับเราทะเลาะก็ต้องบอกว่าเขาต้องคิดแบบเราเหมือนกันแปลว่าของคุณเชื่ออะไรคุณก็ทำไปสิไม่เกี่ยวเราก็ไม่ได้ไปยืนด่าเขานี่เราก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะอะไรทางใครทางมันแต่ว่าไอ้เรื่องที่เราเข้ากันได้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้มันก็มีไงเขาเรียกเรื่องสังคมที่เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ทำการค้าร่วมกันได้ไหมได้ถ้าการค้านั้นฮาลาลไม่มีปัญหาไปมาหาสู่เป็นเพื่อนกันได้ไหมได้ไอ้ถ้าการเป็นเพื่อนนั้นไม่ได้นำเราไปสู่สิ่งที่ฮารามได้ทั้งหมดนะครับนี่คือหลักศาสนาของเราเพราะนั้นลักษณะแรกเลยก็คือต้องเป็นผู้ศรัทธาถึงจะได้รับความสำเร็จทีนี้ผู้ศรัทธาอย่างที่บอกผู้ศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ใช่อีกมันจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆร่วมด้วยซึ่งในประการต่อมาก็คือว่าอัลลซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนเห็นไหมพอศรัทธาอย่างเดียวอีหม่านแล้วมันจะต้องมีภาคปฏิบัติเราเคยเรียนกันไปแล้วอีหม่านมี3ส่วนเป็นองค์ประกอบใช่ไหมใจที่ยอมรับปากที่พูดออกมาและการกระทำที่เกิดขึ้นจากร่างกายแปลว่ามันจะต้องมีส่วนที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบร่วมกันวันนี้อีมานอย่างเดียวแล้วไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่ได้ความสำเร็จของชีวิตมันจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะหลายๆอย่างเพราะนั้นเอาละอีมานแล้วศรัทธาแล้วผ่านขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองก็คือจะต้องดำรงไว้จะต้องมีสมาธิหรือมีความคุชัวในการนมาดคำว่าคุชัวคือมีความเขาเรียกมีสมาธินั่นแหละต้องละหมาดด้วยความตั้งอกตั้งใจนั่นหมายความว่าอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งนมาดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้เป็นบทบาทของพวกเรา
กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับพระองค์นั่นเองเพราะนั้นละหมาดเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสื่อที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครทิ้งละหมาดหรือใครไม่ละหมาดแปลว่าไอ้คนนี้ขาดทุนเพราะเวลาเดือดร้อนจะพึ่งใครอ่ะเวลาต้องการความช่วยเหลือจะขอจากใครล่ะเพราะในอัลกุรอานอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตาอีนใช่ไหมเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือแต่ไม่ละหมาดน่ะจะไปขอความช่วยเหลือยังไงฟัสตาอิสตาอีนูบิซอบริวัสซอละที่อัลลอฮ์บอกจงขอความช่วยเหลือด้วยการอดทนและด้วยการละหมาดเพราะฉะนั้นละหมาดมันจึงเป็นต้นทางของทุกๆอย่างในเรื่องของการช่วยเหลือที่เราพึงจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่ละหมาดเนี่ยมันก็จะต้องมีเขาเรียกมีความพิถีพิถันไม่ใช่อยากจะอยากจะละหมาดตอนไหนก็ได้หรือว่าอยากจะละหมาดแบบไหนก็ได้อยากจะละหมาดลวกๆก็ได้ไม่ใช่มันมีขั้นตอนของมันมีความปราณีตของมันอยู่เพราะฉะนั้นในการละหมาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำเพราะอัลลอฮ์สั่งและมันจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของพวกเราจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีมาไงจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ใช่ไหมจนกว่าความตายจะฮัตตายะติยกันยากีนจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นหมายความว่าการนมาดเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญมากๆเราจะเห็นว่าเมื่อเป็นผู้ศรัทธาแล้วเขาต้องให้รีบเรียนรู้เรื่องการนมาดเลยนะเวลาเอาเปรียบเทียบง่ายๆพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่เวลามาเป็นมุสลิมปฏิญาณตนส่วนใหญ่ปฏิญาณตนปุ๊บเนี่ยเขาจะรีบสอนเรื่องอะไรก่อนเลยเรื่องนมาดเพราะนมาดเนี่ยมันช้าไม่ได้ไงแม้กระทั่งว่าพอเริ่มเข้าใจบ้างก็เอาเลยอ่านฟาติฮะห์ได้อย่างเดียวก็เอาเลยไม่ต้องรออ่านซูเราะห์อื่นได้ไม่ต้องแต่ฟาติฮะห์มันควรจะต้องได้ก่อนนะหรือถ้าอย่างอื่นยังไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีเขาก็ต้องฝึกก่อนเพื่อให้มันเกิดความเขาเรียกเอาว่าให้เข้าใจให้เร็วที่สุดเพราะมันคือสิ่งที่สำคัญอันเนื่องมาจากเอาวะลูมายูฮาซะบูบิฮินอับดุยอมันกิยามะอัสซอละนั่นเองที่นบีบอกว่าสิ่งแรกเลยที่จะถูกสอบสวนก่อนในวันกิยามะคือเรื่องของการละหมาดถามว่าถ้ามารับอิสลามแล้วไม่ละหมาดแล้วจะเอาอะไรไปให้อัลเลาะห์สอบสวนน่ะเป็นมุสลิมมั้ยเป็นอัลละหมาดมีมั้ยไม่ทันไม่ทันเพราะอะไรเพราะไม่เรียนไม่ได้เพราะนั้นพอเป็นมุสลิมแล้วต้องละหมาดแล้วหลายๆคนก็ส่วนใหญ่แล้วแต่ผมไม่ค่อยยังผมไม่ค่อยกังวลเรื่องพี่น้องมุสลิมใหม่เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเค้ามีสถาบันมีองค์กรมีมูลนิธิมากมายที่เค้าจัดสอนเรื่องนี้อยู่บางคนเรียนรู้ก่อนใช่มั้ยพอเข้าใจดีรับอิสลามปุ๊บละหมาดได้เลยอ่านได้ดีอ่านได้ด้วยแล้วบางทีก็ทำได้ดีกว่ามุสลิมแต่เดิมด้วยใช่ไหมเพราะเขามาด้วยใจไงไอ้มุสลิมแต่เดิมเนี่ยมันมาตามสมโนครัวเกิดมาปุ๊บเขาก็บรรจุให้เรียบร้อยแล้วว่าศาสนาอิสลามเด็กชายนั้นเด็กหญิงนั้นใช่ไหมแต่ว่าหลายคนที่เขามารับอิสลามทีหลังเนี่ยเขามาด้วยใจเพราะนั้นความพร้อมการเตรียมตัวของเขาเตรียมตัวมาดีเพราะนั้นความสำเร็จของชีวิตเป็นผู้ศรัทธาเสร็จแล้วต้องทำการอะไรนมาดแบบไหนแบบคูชัวด้วยเพราะการนมาดเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มันก็จะไปมีผลกับหลายๆอย่างของชีวิตเรานมาดยับยั้งความชั่วได้อินนัสซอลาตะตันฮาอินฟาชัยวันมุงกับอันกุรอานที่อัลลอฮ์บอกแท้จริงการนมาดเนี่ยมันจะยับยั้งความชั่วและความโสมมได้เพราะนั้นเราจึงประกันได้เลยว่าถ้าใครก็ตามที่นมาด5เวลาครบให้เครดิตเขาไปเลยว่าเขาเป็นคนดีถึงแม้ว่าเขาจะมีพฤติกรรมอื่นๆหรือคำพูดคำจาที่อาจจะยังไม่รื่นหูมากนะแต่อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเขาต้องเป็นคนดีถ้าเขายังยืนหยัดนมาดได้5เวลานะเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลเลาะห์ให้โอกาสเขาแล้วไงซึ่งต่างกันนะกับไอ้คนที่ไม่ละหมาดไอ้คนที่ไม่ละหมาดแล้วพูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะใครดีกว่าทั้งนั้นไอ้คนละหมาดดีกว่าสิเพราะมันเข้าเฝ้าอัลเลาะห์แต่ไอ้นี่มันคอยอะไรคอยประดิษฐ์คำมาพูดทำให้คนเขายอมรับมันต่างกันเพราะฉะนั้นนมาดให้ครบ5เวลาการนมาดยับยั้งพฤติกรรมการนมาดจะเป็นสิ่งที่ถูกสอบสวนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจึงเปรียบเทียบว่าการนมาดเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เอามาขจัดหรือว่าล้างสิ่งที่เป็นความชั่วของเราได้จึงเปรียบเทียบใช่ไหมว่าใครก็ตามที่เปรียบเทียบเหมือนคนคนหนึ่งที่มีแม่น้ำไหลผ่านอยู่หน้าบ้านแล้วลงไปอาบน้ำที่นั่นแล้วอาบน้ำวันละ5ครั้ง
พราะเวลาเราจะละหมาดเราต้องอาบน้ำละหมาดก่อนนะจะให้ดีเนี่ยควรอาบน้ำละหมาดทุกครั้งแต่บางคนเขาก็ประหยัดนะเอาแบบหลายๆแบบทูอินวันทีอินวันบ้างนะก็หมายถึงว่าครั้งเดียวอยู่ได้2เวลามั่งครั้งเดียว3เวลามั่งมีน้ำละหมาดตลอดเนี่ยดีแต่ว่าถึงเวลาละหมาดเนี่ยอาบน้ำละหมาดใหม่ก็ดีนะอาบน้ำไม่คือเอาง่ายๆว่าให้มีน้ำละหมาดอยู่ก็แล้วกันนะครับให้มีน้ำละหมาดอยู่ก็แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะมันจะได้เป็นการอะไรมันจะได้ล้างสิ่งที่มันเป็นดุนูบของเรามันเป็นบาปของเรามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีของเราออกไปนั้นนบีเปรียบเทียบไงถามว่าอาบน้ำวันละ5เวลาวันละ5ครั้งแม่น้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านคำถามว่ายังจะมีบาปหลงเหลืออยู่ไหมหมายว่าจะมีสิ่งสกปรกเหลืออยู่ไหมไม่มีแล้วล่ะครับเพราะนั้นนมาถ้าอัลลอฮ์รับบาปมันจะค่อยๆลดไปบาปมันจะค่อยๆหมดไปตั้งคำถามย้อนกลับว่าใครไม่มีบาปไหมไม่มีเห็นไหมเรายอมรับสัจธรรมนี่หนีไม่พ้นฮะไม่ว่าใครหน้าไหนก็แล้วแต่ยกเว้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นมะอซูมถูกละเอาไว้อันนั้นแต่สำหรับคนอื่นแม้กระทั่งซอฮาบะห์เขาก็มีความผิดด้วยเหตุนี้แหละนบีจึงสอนไงสอนว่าวิธีการชำระหรือว่าวิธีการขจัดสิ่งที่มันเป็นผิดสิ่งที่มันเป็นบาปของเราเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยได้น้ำละหมาดช่วยได้นมาดช่วยได้ทำความดีช่วยได้แต่เราต้องเรียนรู้แค่นั้นเองและเราต้องไม่นึกเองครับเพราะไอ้ความดีที่นึกเองปัญหามันก็ตามมาหลายคนเนี่ยพอคิดเองและยิ่งถ้าหากว่าใช้หลักสากลที่เขาใช้กันอยู่คือประชาธิปไตยแปลว่าถ้าไอ้คนเห็นด้วยมากกว่าแสดงว่าสิ่งนั้นถูกเอามาใช้กับหลักอิสลามได้ไหมไม่ได้ผู้โกงของอัลลอฮ์ผู้กลมของอัลลอฮ์เอาประชาธิปไตยมาตัดสินไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะเห็นด้วยกับสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยไม่ใช่เพราะเรื่องราวของศาสนามันมีที่มาเราไปเรียนรู้ว่านบีสอนยังไงเราไปเรียนรู้ว่านบีปฏิบัติยังไงเราเอาแค่นั้นพอนบีสั่งนบีสอนปฏิบัติตามนั้นไอ้ส่วนใครก็ตามที่อาจจะสอนถ้าตรงกับที่นบีบอกโอเครับได้ไม่มีปัญหาเพราะถือว่ามันโยงกลับไปหาท่านนบีเจอแต่ถ้าหากว่าไม่ตรงกับที่นบีสอนอันนี้เขี่ยทิ้งไม่ได้เลยเพราะถ้าหากว่าเราไปยุ่งหรือเราไปเห็นด้วยเดี๋ยวเราจะโดนด้วยคดีสมรู้ร่วมคิดคดีสมรู้ร่วมคิดและอันตรายด้วยใช่ไหมโดยเฉพาะถ้าฮุกกลมของอัลลอฮ์เนี่ยต้องเอานบีเป็นที่ตั้งนะมันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารใครก็ตามที่โกหกต่อฉันให้เตรียมที่นั่งไว้ในไฟนรกได้เลยหรือใครก็ตามที่มันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะฮุวะรอดดุนอีกหะดีษนบีบอกว่าใครก็ตามที่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาในศาสนาในอิสลามโดยที่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉันเลยฟะฮุวะรอดดุนอัลลอฮ์ไม่รับครับเพราะนั้นหลักง่ายๆที่มุอิสลามนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะที่มันยากเพราะอะไรมันยากเพราะเราไม่ทำใช่มั้ยบางทีเนี่ยไอการที่เราคิดเองเนี่ยเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไอสิ่งที่อิสลามวางเอาไว้เนี่ยมันดีแหละแต่มันยังไม่สะใจเราไงมันดีแบบไม่สะใจเราก็เลยไปเอาอย่างอื่นเข้ามาเติมซะพอใครเห็นว่าเฮ้ยอันนี้ทำเพิ่มเข้าไปแล้วมันจะแจ๋วมันจะดีไอเรานึกเองไงพอเรานึกเองมันก็เลยป่วนปัญหาทุกวันนี้ก็คือผู้รู้เยอะมากผู้รู้แบบไม่ได้เรียนนะเยอะจริงๆนะเขาเรียกอะไรนะผู้รู้ที่ดีแต่พูดนะแต่ถ้าไปเรียนมาก็โอเคเราไม่ว่ากันเรียนมาแล้วมันมีหลักฐานมาอ้างอิงอะไรก็ว่ากันไปก็เรียกนั่นเชิงวิชาการแต่ไอ้ประเภทแบบว่าไม่มีความรู้แต่อยากจะพูดเยอะแล้วพอพูดไปพูดมาทะเลาะกันพอทะเลาะไปทะเลาะมาเอาศาสนามาทะเลาะกันยุ่งกันยกใหญ่เลยตอนนี้นะผู้รู้จริงๆไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีวิชาการรองรับแต่ไอ้ผู้อยากรู้เนี่ยยุ่งกันนะครับเพราะนั้นคนที่จะรับความสำเร็จอีหม่านเป็นบรรทัดฐานต่อมาต้องมีความคุชชั่วในการละหมาดประการต่อมาครับวัลละดีนะฮุมอานิลลักวิมุอาริดูนจะต้องเป็นคนที่หลีกห่างหรือออกห่างจากเรื่องที่ไร้สาระอันนี้เป็นเรื่องของมารยาทเรื่องของมารยาทที่เราต้องมีนั่นแปลว่าเราต้องไม่ไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านมากนักจะบอกไม่ให้ยุ่งเลยก็ไม่ใช่เพราะอย่าลืมบางเรื่องเราต้องยุ่งเพื่อเตือนเขาเพราะเราเห็นอะไรแล้วเราไม่เตือนเลยได้ไหมเขาทำความชั่วเราบอกเอ้ยเรื่องของมันไม่ยุ่งกับมันเพราะอะไรเพราะศาสนาห้ามเรายุ่งไม่ใช่นะเราต้องแยกกันคนละเรื่องนะเพราะไอ้เรื่องของการทำความชั่วถ้าเขาทำความผิดทำความชั่วเราเห็นเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างต้องทำครับมันรออามิงกุมมุนกะรอนฟันยุไกยิทุบิยาดีฮีฟะอิลัมยัสตาเตะฟะบิดิซาดีฟะอิลัมยัสตาเตะฟะบิกัลบิฮีสามขั้นตอนที่นบีให้ไว้ไง
ใครก็ตามที่เห็นความชั่วในสังคมเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือได้เปลี่ยนแปลงทำไม่ได้ด้วยกับลิ้นได้ไหมด้วยกับลิ้นไม่ได้ด้วยกับใจได้ไหมมันจะต้องได้สักข้อแล้วนะมันจะข้อที่3ได้ไหมมันต้องได้ถ้าข้อที่3ไม่ได้นี่จบกันแล้วนะจบแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีแค่3ข้อและข้อที่3นบีบอกเป็นอัดอัลฟุนอีมานเป็นอีมานขั้นอ่อนแอสุดแล้วขั้นแบบต่ำสุดแล้วหมายถึงเห็นแล้วเฮ้ยมันทำไม่ถูกอ่ะเตือนก็แล้วมันก็ไม่ฟังอ่ะแล้วใจเราทำไงช่างมันใช่ไหมไม่ใช่ครับยังช่างมันไม่ได้เตือนมันให้ถึงที่สุดทำหน้าที่เราให้เต็มที่และสุดท้ายขอดุอาให้เขาขอดุอาให้เขานั่นแหละครับคือหน้าที่ของเราเพราะนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมให้กับคนอื่นเนี่ยที่เราเรียกว่าฟิตนะเนี่ยฟิตนะอย่าไปยุ่งกับอันเยอะคือยุ่งพอสมควรเพื่อให้รู้ว่าเราปฏิสัมพันธ์กันเพราะเราเป็นมนุษย์ต้องอยู่เป็นสังคมแต่ไม่ได้ไปยุ่งทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นอะไรนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปรู้ทุกเรื่องไปปรึกษาทุกเรื่องไปเอาทุกเรื่องไปรับรู้ทุกเรื่องไปแนะนำทุกเรื่องว่างใช่ไหมถ้าทำขนาดนั้นนี่แสดงว่าอะไรนี่ว่างนะเนี่ยว่างนะเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องคนอื่นต้องระวังนะยุ่งเท่าที่จำเป็นจริงๆนะเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นอะไรอ่ะเป็นกีบ้าก็ได้เป็นการนินทาเป็นการให้ร้ายเป็นอะไรตามมาอีกมากมายเพราะนั้นอย่าลืมนะในหลุมฝังศพน่ะคนหนึ่งที่ถูกลงโทษน่ะก็คือแบบนี้ใช่ไหมเอาเรื่องคนนี้ไปพูดคนนู้นเอาเรื่องคนนี้ไปพูดบ้านนั้นเอาพอสมควรพอเจอหน้ากันก็สบายดีนะเป็นยังไงบ้างดูแลสุขภาพนะไม่ต้องไปถามละไอ้นั่นเป็นยังไงละเพื่อนเราคนนั้นไอ้คนนี้เป็นยังไงไม่ต้องฮะเดี๋ยวมันจะแรกๆก็จะกลายเป็นอะไรแกกับฉันที่เหลือมาทำไมมันทั้งหมดมันทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็มันกันยกใหญ่เลยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ไปแย่ในกูโบสอะไรเดี๋ยวเอาพอประมาณพอนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องที่ไม่ถูกต้องไอ้เรื่องที่ไม่รู้เรื่องของเราเรื่องที่ไร้สาระไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมากับเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมอัลลอฮ์บอกว่าอัฟฮะซิบตูอันนามะคอลักนะกุมอับบาซอวะอันนะกุมอิไลนาลาตุรจาอุนอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าคิดหรือว่าเราสร้างพวกเจ้ามาอย่างไร้สาระให้ไปใช้ชีวิตแบบเละเทะเรื่อยๆไปเปื่อยแล้วพวกเจ้าจะไม่ถูกนำกลับมายังเราอีกครั้งหนึ่งคิดอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะเราต้องคิดอีกแบบหนึ่งคิดแบบไหนอะว่ามาคอลักตุนยินนวันอินอิลลาลียาบดูนคิดแบบนี้เพราะอัลลอฮ์บอกเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ทำการอิบาดะห์ต่อฉันนี่แปลว่านี่คือเป้าประสงค์หลักในการสร้างที่อัลลอฮ์สร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราสร้างเราขึ้นมาบนพื้นฐานแบบนี้บนเป้าประสงค์แบบนี้เราจึงมีหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้เรื่องราวที่ไม่ถูกต้องเรื่องราวที่มันไร้สาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไอ้สนุกสนานจนเกินเลยอันนบีก็ห้ามนะไอ้ประเภทแบบว่าอะไรนะตลกมากจนเกินไปจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งที่โกหกเนี่ยบาปทั้งหมดแต่ยิ้มได้นะคุยเรื่องคุยกันได้คุยพอประมาณน่ะทุกอย่างมันอยู่บนความพอดีทั้งหมดแหละครับถ้าอะไรก็ตามที่มันเกินไปไม่ดีทั้งนั้นน่ะกินมากไปดีไหมล่ะไม่ดีทั้งที่การกินเป็นสิ่งดีนะแต่กินมากไปก็ไม่ดีเห็นไหมไม่กินเลยได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นทุกอย่างมันต้องเป็นความพอดีศาสนาเราเนี่ยศาสนาเขาเรียกศาสนาที่สอนให้เราเนี่ยอยู่บนความพอดีนะอยู่บนความพอดีนะครับอ้าวบริจาคมากไปดีไหมไม่ดีนะไม่ใช่ว่าดีนะไม่ใช่เอาพอประมาณไอ้ซองแต่ละซองเมื่อกี้ที่ได้มาใส่ให้เยอะได้อันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่ามันงานโรงเรียนครับงานโรงเรียน ไม่ต้องเอาออกนะ เดี๋ยวท่านไปซ้อนเครียด ไม่ต้องออกใส่ให้เต็มที่เลยอันนั้นเพราะทั้งงานแบบนี้ช่วยกันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาอยู่ไม่ได้นะโรงเรียนอยู่ไม่ได้องค์กรอยู่ไม่ได้มันจะไม่มีใครสอนหนังสือไงแล้วเราจะบุคลากรของเราคนอิสลามที่มันจะต้องถูกส่งต่อเนี่ยเราคงไม่ได้ไปทำหน้าที่กันทุกคนแต่เราต้องส่งตัวแทนไปซึ่งตัวแทนที่จะส่งไปอ่ะมันจะต้องได้รับการสนับสนุนเพราะนั้นตรงนี้นะสำคัญนะครับก็ช่วยกันนะทุกครั้งผมก็จะบอกแล้วนะช่วยกันเดี๋ยวอีก2เดือนข้างหน้าจะมีอีกนะอันนี้บอกไว้ก่อนล่วงหน้าอีก2เดือนของธันวาอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีบอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะพอดีว่าของอาจารย์ไฟซอลเค้าวันเสาร์นี้นะครับอีก2เดือนใช่มั้ยอีก2เดือนอินชาอัลเลาะห์เอาของอาจารย์ไฟซอลอยู่คลอง17สำหรับกำนันเลยส่วนอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีเลยไปอีกนิดนึงปากคลอง21อาคารดุนยาอาคิเราะห์เก่าของดร.บรรจงอ่ะแต่ตอนนี้อาจารย์มูฮัมหมัดอาลีไปเปิดเป็นโรงเรียนซะนาวีอย่างเดียวก
ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ให้เขาก่อนเดี๋ยวเขามาเองก็ประชาสัมพันธ์เอาเองก็แล้วกันฮะพอดีผมยังไม่มีโรงเรียนนะผมก็ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆครูเขาไปตอนนี้ยังเป็นลูกจ้างเขาอยู่เพราะนั้นต้องช่วยกันนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่าสิ่งที่ไร้สาระออกห่างไอ้สิ่งที่เป็นสาระนะเข้าไปมีส่วนร่วมนั่นหมายความว่าถ้าวงไหนก็ตามเขาคุยกันเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องอ่ะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของคนอื่นยิ่งจะเป็นการนินทาเข้าไปเนี่ยบอกมันพูดถึงคนอื่นยืนฟังสักแป๊บนึงให้รู้ว่าพูดถึงในลักษณะไหนโอ้ถ้าพูดไปมันไปพูดไปมันไปออกห่างเลยออกห่างเลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะอะไรเพราะไม่ใช่ทางเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้เข้าทางไว้งั้นเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยดีฮะจะได้ขังรวมไงบอกแล้วคือคดีเนี่ยเขาขังรวมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะครับไอ้สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเพราะอะไรอ่ะถามว่าของเราเองน่ะน้อยใช่ไหมใช่ไหมความผิดของเรานี่ยังมีน้อยไปใช่ไหมวะลาตัซิรุวาซิรอตูวิซรออุครอบาปใครก็บาปมันไอ้บาปเราก็มีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปหาเพิ่มนะครับเราไม่ต้องไปหาเพิ่มแล้วเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือว่าแต่ละคนคิดแต่เรื่องของตัวเองอ่ะหมายความว่าเวลาคิดเนี่ยดูว่าเราทำอะไรที่มันเป็นการฝ่าฝืนบ้างแล้วเอามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขผมพูดอยู่เสมอว่าหลักง่ายๆในการอยู่ของเราก็คือว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะจะได้ไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านถูกไหมดูว่าวันนี้เราละหมาดครบไหมห้าเวลาครอบครัวเราเป็นยังไงแล้วก็ญาติพี่น้องเอาใกล้ๆพอไม่ต้องไปยุ่งกับไปบ้านนั่นบ้านนี่ไม่ต้องครับเพราะนั่นยังไม่ใช่ภาระเราไอ้ที่เกี่ยวกับเราอยู่ตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้ของเราบกพร่องแล้วเราไปแจวตรงนู้นคิดว่าเราจะรอดไหมก็ไม่รอดเพราะหน้าที่หลักมันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนู้นเนี่ยถือเป็นฟัดยุกิฟายะด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นเขาทำได้เนื่องจากยังของเขาสมบูรณ์แล้วเขาจึงมาช่วยได้ไอ้เราเนี่ยของเรายังบกพร่องอยู่เลยแต่เราแหมอยากจะมีส่วนร่วมเพราะอะไรกลัวตกขบวนไม่ใช่ครับหน้าที่มันต้องนับ1 2 3กันไปฟัดดูเอาไว้ก่อนซุนนะห์ค่อยขยับไปละหมาด5เวลาไม่เอาแต่ไปละหมาดซุนนะห์เลยได้มั้ยเราว่าติ๊บไม่ขาดครับผมไม่ต้องห่วงแต่5เวลาก็ได้3มั่งได้2มั่งนะบางทีให้กำลังใจตัวเองยังดีนะกูได้ตั้ง3ได้ตั้ง3วันนึงได้3เนี่ยยังดีไม่ดีไงดีของมันเนี่ยแต่มันไม่ดีตามหลักการศาสนาเพราะเขากำหนดมา5ยังไงก็ต้อง5นะครับเพราะนั้นประการต่อมานะครับอันที่4มี7ข้อนะมันมี7คุณลักษณะที่4ก็คือว่าวัลลดีนะฮุมลิซซะกาติฟาอิลูนและบรรดาผู้ที่จ่ายซะกาตชำระซะกาตคำว่าซะกาตในที่นี้ผมเคยแปลไปแล้วนะฮะว่ามันแปลว่าการขัดเกลาซึ่งตัฟซีรอธิบายไว้2 อย่างขัดเกลาในที่นี้หมายถึงขัดเกลาทรัพย์ด้วยการจ่ายซะกาตกับขัดเกลาจิตใจของตัวเองด้วยการทำความดีทั้ง2 อย่างเลยแปลว่าลักษณะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องเป็นลิซซะกาติฟาอิลูนเพราะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทบีเนี่ยมาสอนกับเรานะว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยอยู่แบบอย่าไปติดยึดกับทรัพย์สินเงินทองจนกระทั่งว่าเราคิดว่าเราจะไม่จากมันแล้วก็อย่าไปใช้ชีวิตอย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยคิดว่าทรัพย์เหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับเราซะทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนบีสอนเขาเรียกเทคนิคในการอยู่ในโลกนี้นบีสอนอย่างนี้ท่านนบีบอกว่ามาลีวาลิดดุนยามาอานาฟิดดุนยาอิลลากะรอกิบินอิสตะซัลลาตะฮ์ตะชัยรอตินซุมมะรอฮาวะตะรอกะฮาท่านนบีบอกว่าฉันกับดุนยาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรผูกพันกันเลยนะนี่นบีสอนเราว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยต้องเข้าใจว่าเพราะอะไรอ่ะทำไมนบีถึงบอกอย่างนี้เพราะนบีบอกว่าฉันกับดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนกับรอกิบก็คือคนที่เดินทางขี่ม้าผ่านมาหรือเดินทางผ่านมาพอเจอร่มเงาก็ทำไมอิสตาซัลล่ะแวะพักสักหน่อยหนึ่งเพราะแดดมันร้อนเดินทางมันเหน็ดเหนื่อยแล้วอยู่ตรงนั้นตลอดเลยไหมไม่หลังจากนั้นก็ตารอกะฮาก็จากมันไปเปรียบเสมือนกับดุนยาที่เรามาอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวแค่นั้นแหละแต่ชั่วคราวก็หลายปีอยู่เหมือนกันนะหลายปีอยู่เหมือนกันกี่เห็นอาจารย์ไปซ้อนถามในช่วงแรกอายุก็เท่าไหร่กันบ้างรวมๆมันนะผมแอบฟังมาในรถพอดีเพราะเขาถ่ายทอดเฟซบุ๊กด้วยนะพันกว่าแล้วรวมๆแล้วพันกว่าใช่ไหมเอาของผมไปบวกด้วยไหมผมก็จะไปซ้อนรวมกันก็ร้อยกว่านิดๆแล้วใช่ไหมเพราะนั้นนบีบอกว่าไงท่านนบีบอกว่าอยู่ในดุนยาเนี่ยให้อย่าไปติดยึดอยู่กับดุนยาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เอาเลยมีอะไรก็ฉันก็จะให้มีอะไรฉันก็จะบริจาคได้ริสกีมาฉันก็ให้หมดเลยไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราใช้ดุนยาด้วยนะ
วาลาตันซานาซีบะกามินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนที่เจ้าพึงจะได้รับจากดุนยานี้ไม่เอาไม่ได้เพราะอันดุนยาคุริกอตละกุมว่าอันตุมโคลิกตุมเรนอาเครอถูกดุนยาถูกสร้างให้กับพวกท่านแต่พวกท่านถูกสร้างเพื่อโลกหน้าก็แปลว่าเราอยู่ตรงกลางดุนยาก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์จะมารอวันจะไปกับจะรอวันตายอย่างเดียวเลยทรัพย์สินเงินทองที่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่ไปหาหมอไม่เป็นไรไม่ต้องเพราะจะไปแล้วไม่ใช่ก็เอาเงินนั้นๆไปรักษาให้ทำหน้าที่ของเราถ้าหากว่ารักษาแล้วมันไม่รอดไม่รอดก็เป็นยังไงอ่ะก็ตายอะฮะใช่ป่ะล่ะก็หมดหน้าที่เราไงก็หมดหน้าที่เรานะเพราะนั้นนี่คือวิธีการอยู่ลิฮะดิษนบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินอยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางใช่มั้ยคนแปลกหน้าคนเดินทางเราก็รู้อยู่เราเดินทางไม่จําเป็นที่ต้องพกสัมภาระอะไรไปเยอะแยะยิ่งเดินทางสมัยนี้ด้วยแล้วเป็นยังไงสบายมากเลยไปแต่ตัวเลยพกโทรศัพท์ไปแล้วกันเป๋าตังค์ก็ไม่ใช่มั้ยเดินทางสมัยนี้เป๋าตังค์ไม่ต้องนะครับพกแต่โทรศัพท์ต้องนะโทรศัพท์ต้องเพราะอะไรเพราะมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นใช่ไหมมันมีสารพัดแอปอยู่ในนั้นมันมีบัญชีธนาคารอยู่ในนั้นพกโทรศัพท์ไปได้ไปได้ทั่วประเทศเลยครับไปได้ทั่วโลกเลยซ้ำมั้งเอาไม่ได้อยู่มันต้องใช้พาสปอร์ตด้วยเอาในประเทศก่อนอย่างเดียวก่อนแล้วกันว่าเราสามารถเดินทางไปได้แต่มันต้องมีอะไรบ้างอ่ะมีเสบียงเดินทางต้องมีเสบียงมีเสบียงหมายความว่าเราใช้แต่พอประมาณใช้แต่พอสมควรหลังจากนั้นเราต้องกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นการอยู่ในดุนยาเนี่ยนบีจึงได้สอนเทคนิคในการอยู่ในดุนยาว่าไม่ต้องไปติดยึดกับมันมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหันหลังให้มันทุกอย่างเลยไม่ใช่เพราะชีวิตของเรามันจะต้องอัญญัมบูเบนัดดุนยาวัลอาคิเราะห์ผสมผสานระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็ต้องเอาอาคิเราะห์ก็ต้องเอาจะบอกว่าเราโลภมากก็โลภมากใช่เพราะเราต้องเอาทั้ง2โลกนั่นแหละไม่เอาไม่ได้ไม่เอาขาดทุนนะจะไปอาคิเราะห์อย่างเดียวดุนยาไม่สนใจอะไรเลยขาดทุนหรือว่าถ้าอยู่ในดุนยาอย่างเดียวไม่สนใจอาคิเราะห์เลยขาดทุนเอาทั้ง2โลกนั่นแหละครับไม่เป็นไรนะโรคนะฮะไม่ใช่โรคเพราะโรคเนี่ยน่าจะมีกันหลายโรคแล้วแหละวันละหลายโรคพอแล้วเอาโรคธรรมดานี่แหละนะทีนี้มันอย่างนี้คนจนกับคนรวยเนี่ยความต่างคืออย่างนี้ท่านนบีบอกว่าคนจนเนี่ยมีโอกาสเข้าสวรรค์นะก่อนคนรวยกี่ปีนะโอ้โห500ปีนะหะดีษของท่านอบูเราะห์รายงานบอกว่ากอลาซุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัดกุลุนฟุกอรออันจันนะกับลัลอักนียะบีคอมซีมีอาติอามินคนจนจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย500ปีโอ้โหนานไหมตรงนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้ามีไม่ว่ากันจะบอกโหทั้งนั้นบริจาคหมดเลยวันนี้เดี๋ยวให้คุณธรรมที่อยากให้หมดเลยไม่ใช่นะเก็บไว้บ้างเดี๋ยวไว้ให้เรารอข้างบ้างมันเดินธันวาเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่ามีไม่ได้มีได้ไหมมีได้สิถ้ามีไม่ได้ก็ยุ่งถามว่าถ้าโลกเราเนี่ยโลกเราเนี่ยมีแต่คนจนอย่างเดียวเลยไม่มีคนรวยเลยเป็นไงโอ้โหฆ่ากันตายมันแย่งทรัพยากรกันน่าดูใช่ไหมถ้ามีคนรวยอย่างเดียวไม่มีคนจนน่ะลำบากอีกนะไอแรงงานน่ะจะเอาใครมาทำอ่ะก็รวยกันทุกคนเลยเห็นไหมนี่คือฮิกมาอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้บนความต่างแบบนี้มันมีความเสมอภาคมันมีความสมดุลอยู่คนจนจะได้ทำหน้าที่ให้ได้มาซึ่งปัจจัยอาจจะเป็นแรงงานเป็นอะไรก็แล้วแต่คนรวยเขาก็มีหน้าที่ในการที่จะบริหารจัดการในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของเขาแต่ที่แน่ๆก็คือว่าไอ้ความต่างตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเพื่อให้เราได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์มีมากขอบคุณเป็นยังไงอัลเลาะห์ให้ผลบุญมีน้อยอดทนขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ผลบุญเพราะอันนี้คือความต่างเราเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อสัก 2-3 ครั้งที่แล้วนะเรื่องก่อนหน้าอ่ะพอใจกับสิ่งที่อัลเลาะห์จัดสรรปันส่วนให้มีมากก็อัลฮัมดุลิลละห์มีน้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะหลักการมันก็คือว่าละอินชะกัรตุมละอซีดันนะกุมถ้าขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเพิ่มให้อีกแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันแน่นอนครับถามว่าบางคนมีทรัพย์เยอะแต่ไปเยี่ยมหมอทุกเดือนอ่ะทุกเดือนแล้วกันน้อยหน่อยนะแล้วจะเอาทุกวัน ทุกเดือนในขณะที่คนจน 2-3 ปีไปหาหมอครั้งหนึ่งเอาแบบไหนไปหาทุกวันเหรอใช่ไหมล่ะคือนี่อัลลอฮ์ให้บนความเสมอภาคนะมันห้ามดูดินแล้วก็บางครั้งเนี่ยไอ้การให้ของเราเนี่ยช่วยเราได้เยอะนะเมื่อวานนี้ผมไปบรรยายที่ศิลปวัฒนาเขาก็ถามบอกว่าถ้าหากว่า
คนที่ไม่ถูกทดสอบเลยเนี่ยแปลว่าอัลเลาะห์ไม่รักใช่ไหมไม่ใช่นะบางครั้งเนี่ยการที่ไม่ถูกทดสอบเพราะเราซะดอกอฮ์เยอะไงพอเราทำบุญเยอะไอ้ผลบุญนั้นน่ะมันไปช่วยได้ทำให้เราไม่ถูกทดสอบในด้านอื่นไม่ได้แปลว่าอัลเลาะห์ไม่รักเราใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหเรานี่อยู่สุขสบายมากเลยแต่อัลเลาะห์ทำไมเราไม่ถูกทดสอบเลยอัลเลาะห์ไม่รักเราหรอกเปล่าแต่เรามือไวไงเผลอไม่ได้เผลอใส่ซองเมื่อกี้เนี่ยบอกเผลอใส่ซองเผลอใส่ซองใช่ป่ะล่ะเพราะนั้นนี่ไงนี่คือสิ่งที่มันช่วยเราได้เพราะนั้นอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์วางเอาไว้เนี่ยมันคือตัวช่วยเราทั้งหมดเลยมันคือตัวช่วยเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นมีมากไม่มีปัญหาเท่ารู้หน้าที่ของเรามีน้อยก็ไม่มีปัญหาเท่ารู้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นจริงอยู่ละที่ให้เอาไว้เนี่ยว่าเข้าสวรรค์ก่อน500ปีเพราะอะไรเพราะมีมากเขาก็ต้องทดสอบเขาก็ต้องตรวจสอบก่อนเหมือนบ้านเราตอนเนี้ยใครมีเงินเข้าบัญชีเยอะๆเดี๋ยวมาแล้วตำรวจก็ต้องตรวจสอบแล้วเฮ้ยเงินมาเยอะๆทำไงก็ทำธุรกิจเอาโอเคตอบได้จบไปไม่มีปัญหาเหมือนกันในวันกิยามะห์เนี่ยเขาก็สอบสวนใช่ไหมในหะดีษนบีจึงบอกว่าลาตะซาลุกอดามะอับดินยอมันกิยามะห์สองเท้าของบ่าวจะยังขยับไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกถามและหนึ่งในคำถามคืออะไรทรัพย์นี้ท่านได้แต่ใดมาและท่านจ่ายไปยังไงถ้าได้มาด้วยหนทางที่ฮาลาลใช้คำว่าฮาลาลแล้วกันอย่าใช้คำว่าสุจริตเพราะสุจริตเดี๋ยวนี้ขายกระท่อมกับสุจริตใช่ไหมเมาแออยู่นี่กลางซอยวันนั้นเดินถือสองขวดขนิบอยู่นี่เห็นรถใครก็เข้าไปค้อมจะไปถอยรถเขาก็จะรุมเขาจะรุมสกรรมให้อยู่นี่คือผลจากสิ่งที่คือมันก็คงจะผสมอย่างอื่นด้วยแหละและถามว่าถ้าขายแบบเนี้ยสุจริตไหมล่ะสุจริตตลาดการศาสนามันก็คือฮารามอยู่วันยังค่ำอ่ะมันฮารามอยู่วันยังค่ำเพราะนั้นถามว่าทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมันเอามาบริหารจัดการในครอบครัวเป็นยังไงอ่ะกุลุละมินนาบัตตามินฮารอมินฟันนารุเอาลาบิฮินบีบอกไงทรัพย์ไอ้เลือดเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตมางอกเงยมาจากทรัพย์ที่ฮารามไฟนรกกู้ควรกับมันมากที่สุดวะดียาซุบิลละขอดูอาตอลละว่าอย่าให้มุสลิมเราอ่ะมันมีแบบนี้ไอ้แขกช่างมัน อย่าให้มุสลิมเราเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมพยายามแยกนะว่าไอ้คนที่ไม่ได้เลือกแล้วให้มันเป็นแขกไปก่อนเพราะมันจนกว่ามันจะตบ้าตัวก่อนนะเพราะนั้นถ้าหากว่าถูกสอบสวนเนี่ยถ้าเราผ่านก็ผ่านไม่มีปัญหาไม่ได้แปลว่าเรารวยไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าเรารวยไม่ได้เรารวยได้ครับไม่มีปัญหาเลยรวยได้ดีแล้วแหละจะได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นเขาใช่ไหมรวยแล้วเราก็รู้หน้าที่ของเราจ่ายซะกาตก็จ่ายซะกาตสิซอดาเกาะห์ก็ทำไปไม่มีปัญหาครับเพียงแต่ว่าเราก็รู้ลิมิตว่าทำแค่ไหนที่มันจะพอดีของเราไม่ใช่ให้ไปแล้วเราแย่ไม่เอาแบบนั้นถ้าให้ไปแล้วเราแย่บาปด้วยนะเพราะถือว่าเป็นการอะไรอ่ะเป็นการทำร้ายตัวเองอีกมันเกินไปถ้าอย่างนั้นแล้วเราคงไม่ได้ใจถึงขนาดนั้นแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อถึงรอบต้องจ่ายซะกาตอย่าไปตนีกับซะกาตที่เราต้องจ่ายห้ามปฏิเสธซะกาตเด็ดขาดเพราะซะกาตเป็นวาญิบซะกาตเป็นหน้าที่ถึงเวลาก็จ่ายไปอย่าไปคิดเยอะผมเคยแนะนำไปแล้วว่าวิธีการในการที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าการจ่ายเงินออกไปมันไม่ลำบากทำยังไงซอดาเกาะห์บ่อยๆซอดาเกาะห์ทีละน้อยๆเนี่ยแหละครับบ่อยๆ10บาท20บาท50บาท100บาทบ่อยๆเพราะซะกาตเนี่ยมันเงินก้อนแล้วมันวัดอีหม่านถามว่ามีสักล้านนึงเอาแค่ล้านเดียวพอหลายๆท่านน่าจะมีหลายล้านอยู่ มีสักล้านนึงซะกาตเท่าไหร่แล้วครับ 25,000 สั่นมั้ยเอาปกติของคนเนี่ยยังไงก็มือสั่นถูกมั้ยเพราะมันแบงค์ 1,025 ใบเลยนะแต่ถ้าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจะรู้ว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่ของเราไอ้ 25,000 ไม่ใช่ของเราเค้าฝากมาเราวัดอีหม่านเราด้วยวัดอามานะเราวัดอีมานเราว่าเราเนี่ยเอ้ย 25,000 เนี่ยฝากมาให้คน8จําพวกไม่ใช่ของเราของเรานี่คือที่เหลือของเรานี่คือที่เหลือเนี่ยทวัดอีมานเราแต่ถ้าหาว่าเราไม่เคยฝึกให้เลยเนี่ยบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันเพราะมันจะรู้สึกว่าแหมเฮ้ยแหมมันอะไรมันนู่นนี่นั่นนะแต่ถ้าหากว่าเราให้บ่อยๆอย่างที่บอกซอดาเกาะห์บ้างอะไรบ้างมันจะได้ทําใจได้ว่าอ๋อและอีกอย่างจะเห็นภาพชัดนะว่าเราลองดูนะฮะว่าถ้าเราทําซอดาเกาะห์บ่อยๆสิ่งที่มันจะกลับมาหาตัวเราหนึ่งความสบายใจ2ริสกีซึ่งริสกีไม่ได้หมายถึงตังเสมอไปอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าล้อไม่รักหรือไม่ถูกทดสอบเปล่าไอการให้ของเขามันไปช่วยให้เขาไม่สบายไออะไรนะไม่ปกมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ประสบบททดสอบอะไรทั้งสิ้นเมื่อวานผมไปพูดเรื่องนี้ใช่ไหมเราก็ทดสอบเหมือนกันไออ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าผมรับจ้างอันนี้ด้วยนะซ่อมหอด้วยนะ
่างล้างหน้านี่เข้านี่พอดีเลยเข้านี่ว่าไม่มีดั้งกับเขานะแต่ว่าคำดูไม่น่าหักเพราะมันไม่เจ็บแต่มันเป็นรอยมันกระแทกพอดีไปพูดเรื่องนั้นตอนเช้าก็ตอนบ่ายไปซ่อมหอว่ากันไปนะถึงบอกไงว่าบททดสอบของอัลเลาะห์มันมาได้ในหลากหลายรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คืออะไรซอดาเกาะห์เราซอดาเกาะห์เราเพราะนั้นซะกาตอันนั้นแน่นอนเป็นหน้าที่นะครับประการต่อมาครับอันที่ห้าลักษณะที่ห้าก็คือว่าวัลลาซีนะฮุมลิฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนอิลลาอะลาอัซวาญิฮิมเอามามะละกัตไอมานุฮุมฟะอินนุฮุมกอยรูมาลูมินอันที่ห้าเนี่ยอันนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่าอันกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าและบรรดาผู้ที่รักษาเขาเรียกรักษาเนื้อรักษาตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกผู้ชายแต่มันก็ต้องหมายรวมถึงผู้หญิงด้วยนั่นหมายถึงคนที่ดูแลตัวเองปกป้องตัวเองแล้วก็ไม่ไปมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือเรื่องของซินานั่นแหละเรื่องของซินาถามว่าทำไมเรื่องนี้มันถูกกล่าวเอาไว้แล้วใครก็ตามที่สอบผ่านถือว่าเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จเพราะเรามาดูในยุคปัจจุบันเป็นไงซินาเกินไหมเกินแล้วมันไปตรงกับหะดีษที่นบีบอกใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยมันกัสรตุซินาซินาเนี่ยมันจะเกินมากเกินจนกระทั่งว่ามันอยู่ในทุกๆสังคมแม้กระทั่งสังคมมุสลิมของเราก็เหมือนกันลูกหลานมุสลิมหลายคนก็ยังอยู่ชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะนักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาอันนี้เราพูดได้เต็มปากเพราะเราเห็นจริงๆเราถ้าจะคิดแบบคิดบวกนิดนึงเราก็อาจจะบอกเขาอาจจะนิกายกันแล้วมั้งอันนี้เขาได้คิดบวกแต่ว่าหอหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่กับหลายคนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันคงมีการกันทุกคู่เลยหรือเปล่าเห็นไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าซินาเนี่ยมันเกินด้วยเหตุนี้เองเนี่ยการรักนวลสงวนตัวการดูแลรักษาตัวให้ดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้รับความสำเร็จและริสกีเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับซินาถ้าหากว่าหมกมุ่นกับซินาริสกีจะน้อยเพราะฉะนั้นคนที่จะอยากมีชีวิตที่ได้รับความสำเร็จดุนยาและอาคิเราะห์หนึ่งในนั้นก็คือต้องอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องราวเหล่านี้อัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่าลาตักรอบุซินาอินนะฮูกานาฟาฮิชะวะซาอัสบีลาและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้ฟังดีนะฮะอย่าได้เข้าใกล้แปลว่าไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าอย่าทำนะไม่ได้บอกว่าอย่าทำซินาเปล่าอย่าเข้าใกล้สื่อต่างๆที่จะนำไปสู่การทำซินาเพราะฉะนั้นไอ้สื่อที่จะนำไปสู่การทำซินามีหลากหลายมากซึ่งมันสุ่มเสี่ยงกับใครมากที่สุดสุ่มเสี่ยงกับวัยรุ่นเยอะหน่อยแต่วัยไม่รุ่นก็ต้องระวังนะเพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าชาย1คนหญิง1คนถ้าอยู่ด้วยกันเขาเรียก2:2ใช่มั้ยภาษาบ้านเราแต่จริงๆแล้วมัน2:2ไม่บอกไปด้วยมัน1:1ไม่ใช่หรอผมมีปัญหากับภาษาไทยหน่อยนะแต่เขาเรียกว่า2:2ใช่ไหมไอ้บุคคลที่3ใครชัยฏอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่ไม่วัยทุกวัยแหละครับแต่ไอ้วัยรุ่นเนี่ยมันจะไอ้นั่นหน่อยไงเพราะวัยรุ่นเนี่ยมันจะโดนมันจะโดนหลอกง่ายกว่าเพราะฉะนั้นอิสลามจึงป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วยการอะไรให้เราอย่าไปอะไรล่ะอย่าให้มีหนทางแบบนี้เกิดขึ้นอย่าไปอยู่กัน2:2อย่าไปดูในสิ่งที่มันฮารามอย่าไปเปิดทางให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าแต่ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมาผู้หญิงผู้ชายสิ่งหนึ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาคือความต้องการทางเพศแล้วทำยังไงอ่ะก็แต่งงานสิใช่มั้ยพอแต่งงานแล้วอิสลามส่งเสริมนะในเรื่องการแต่งงานมานิสตาตออามิงกุมุนบาอัตฟัญญะตะซาวัจใครก็ตามที่มีความสามารถแต่งงานเลยแต่งงานเสร็จแล้วคุณก็ไปสวีทกันสิห้ามไหมไม่ห้ามแล้วครับนี่คืออิสลามนะที่ส่งเสริมในเรื่องของการแต่งงานด้วยซ้ำแปลว่าถึงบอกไงว่าเป็นดีนุนฟิตรอห์ไงศาสนาบนธรรมชาติไม่ได้ฝืนชายหญิงอัลเลาะห์สร้างมามีความต้องการด้านนี้อยู่ถึงเวลาแต่งงานเลยครับแต่งงานแล้วอยู่กันให้เป็นฉันสามีภรรยาและดีซะอีกเพราะนบีบอกให้แต่งงานก็ให้เลือกอีกเอาคนที่แบบอะไรนะถ้าผู้ชายเขาให้เลือกบอกให้เลือกผู้หญิงเนี่ยเอาแบบลูกดกหน่อย
หมายถึงว่าหาคนที่สามารถให้ลูกได้เยอะๆอ้าวใช่ไหมนบีบอกว่าไงฟาอินนะฮูฟาอินนีมุกาซิรุนบิกุมยอมันกิยามะฉันจะเอาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปอวดกับประชาชาติอื่นในวันกิยามะไงเพราะนั้นเป้าหมายของการแต่งงานคืออะไรให้มีลูกอันนี้พอแต่งงานเสร็จเป็นไงคุมกำเนิดอ้าวยังไม่มีลูกอีกเหรออ๋อยังไม่พร้อมพออยากจะมีลูกผ่านไปตั้ง5ปีอ้าวยังไม่มีลูกอีกเหรอเนี่ยปล่อยมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีสักทีเพราะนั้นแต่งงานปุ๊บเนี่ยแปลว่าต้องเตรียมพร้อมกับการมีลูกได้แล้วยังมาบอกว่ายังไม่พร้อมกับรับอะไรนะรับผิดชอบชีวิตคนนั้นคนนี้อ้าวแล้วแต่งทำไมเพราะอิสลามเนี่ยวางไว้ทุกอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเพราะนั้นห้ามทำซินาแต่ส่งเสริมในเรื่องของอะไรนิกาห์ไงครับนิกาห์ให้ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยว่าไปเลยไม่มีปัญหาแล้วก็อนุญาตให้มีได้ไม่เกิน4อนุญาตนะฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งค้านกับผมนะอนุญาตให้มีได้ไม่เกิน4ไม่ได้แปลว่าสนับสนุนใช่ไหมเพราะอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกฟันกิฮูมาตอบะละกุมมินันนิซามัสนาวะซุลาซะวะรุบะและสู่เจ้าทั้งหลายจงแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีในหมู่สู่เจ้า2คน3คน4คนถ้าอ่านแค่นี้โอ้โหผู้หญิงเครียดเลยละเอ้า2คน3คนแสดงว่าสนับสนุนนี่2คน3คน4คนแต่มันเป็นท้อยท้ายไงอายะไอ้ที่อยู่ข้างหลังท้ายอายะอันนั้นสำคัญกว่าอีกนะฟาอินคิฟตุมอัลลาตะอิลูฟาวาฮิดะถ้าเกรงว่าจะให้ความเท่าเทียมไม่ได้แค่หนึ่งพอครับอย่าซ่าใช่ไหมนั่นไงนั่นคือหลักศาสนาส่งเสริมก็จริงเฮ้ยอะไรนะอนุญาตก็จริงแต่ไม่ได้ส่งเสริมเพราะอะไรเพราะดูเป็นความพร้อมแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ที่แน่คือว่าจะสองคนจะสามคนจะสี่คนหรือหนึ่งคนก็แล้วแต่ต้องอะไรต้องให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนาก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วที่เหลือก็ไปว่ากันนะจะไปอะไรกันต่อก็ไปจะไปทะเลาะกันต่อก็ว่ากันไปอันนั้นแต่ว่าหลักการศาสนาคือแบบนี้นะต่อมาก็คือว่าประการที่6เมื่อกี้บอกเราบอกมี7นะน่าจะทันกันพอดีอินชาอัลเลาะห์วัลลซีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดิฮิมรออูและผู้ที่รักษาหรือรับผิดชอบในสิ่งที่เขานั้นได้รับมอบหมายก็คือคนที่มีอามานะห์นั่นเองคนที่รับผิดชอบอามานะของตัวเองและปฏิบัติตามอามานะอันนั้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถามว่าอามานะเนี่ยพวกเราทุกคนมีไหมทุกคนมีหมดนะผมก็มีทุกท่านก็มีทุกคนมีหมดเพียงแต่ว่าอามานะนั้นในส่วนไหนพ่อบ้านแต่เยอะหน่อยพ่อบ้านอามานะที่เกี่ยวกับบ้านที่จะต้องรับผิดชอบภรรยาลูกๆคนในบ้านแล้วก็อิหม่ามต้องรับผิดชอบคนในมูเก็มหัวหน้าต้องรับผิดชอบลูกน้องเนี่ยทุกคนมีอามานะหรือแม้กระทั่งการที่เราใช้ชีวิตคู่กันผู้ชายผู้หญิงก็มีอามานะต่อกันสามีภรรยาก็มีอามานะต่อกันนั้นทุกอามานะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ปล่อยผ่านทุกอามานะอัลลอฮฺจะสอบสวนนั้นในฮะดิษบทหนึ่งนบีจึงบอกว่ากุลุกุมรออินว่ากุลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่ทุกหน้าที่อัลลอฮฺสอบสวนทั้งหมดอัลลอฮฺสอบสวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้รับผิดชอบอะไรพยายามนึกดูให้ดีว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราทำดีหรือยังครบถ้วนหรือยังเพราะเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะในวันกิยามะห์จะมาบอกว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่เกี่ยวเขาไม่มีใครฟังเรานะครับวันนี้เนี่ยเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเราอยู่ในจุดไหนและเราต้องทำอะไรทุกหน้าที่ของเราอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดและเมื่อสอบสวนแล้วอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้ถ้าเราสอบผ่านก็ได้รางวัลสอบตกก็ไปอีกฝั่งนึงมันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเขาบอกเราไว้ตั้งแต่ตอนดุนยานี่เลยว่าเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องดูแลทำหน้าที่ของเรายังไงนะครับเพราะว่าทุกหน้าที่ถูกสอบสวนและถ้าหากว่าอามานะมันบกพร่องหรือละเลยต่ออามานะมันเปรียบเสมือนกับคนศาสนาไม่สมบูรณ์เนี่ยนะท่านนบีบอกว่าลาดีนาลิมัลลาอามานะตะละหูถือว่าศาสนาเนี่ยไม่มีศาสนาสำหรับคนไม่มีอามานะโอ้โหนี่ปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกงั้นสบายใจแล้วเราไม่ต้องเป็นมุสลิมแล้วไม่มีศาสนาหมายถึงศาสนาหรืออิสลามของเขาอิสลามในตัวเขาไม่สมบูรณ์สำหรับคนที่ไม่รับผิดชอบเพราะนั้นจะเป็นใครก็ตามในสังคมจะมีหน้าที่อะไรก็ตามในสังคมต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะเราต้องถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับเอาแล้วประการสุดท้ายประการสุดท้ายก็คือวัลลาดีนะฮุมอาลาซอลาวาที่ฮิมยูฮาฟิซูนเมื่อกี้ตอนต้นเรื่องบอกว่านมาดด้วยความกุชัวแต่อันนี้คนที่รักษาเวลาของการนมาดรักษาเวลาของการนมาดเป็นหน้าที่และนมาดมันจะมีเวลาของมันถูกกำกับชัดเจน
ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบันมอกูตาการนมาดได้ถูกบัญญัติได้ถูกกำหนดตามเวลาของมันนั่นหมายความว่าไอ้5เวลาของเราที่เราดีใจนะว่ามันเหลือแค่5เพราะของเดิมมัน50ใช่ไหมแต่มันมีเวลาของมันมันมีเวลาและบางเวลาเนี่ยมันเยอะด้วยพอบางเวลามันเยอะแล้วเราก็เลยไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปละหมาดท้ายเวลาซึ่งอันนั้นไม่สมควรเพราะในหะดีษบทหนึ่งนบีถูกถามใช่ไหมว่างานอะไรที่เป็นที่รักยิ่งณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเสริฐที่สุดนบีจึงบอกว่าอัสซอลาตุอาลาวักติฮะนมาดให้ตรงเวลาเขาเรียกฟีเอาวาลินวักหมายถึงละหมาดในตอนต้นเวลาเข้าเวลาก็นมาดยกเว้นว่าเรามันมีเหตุสุดวิสัยจริงๆซึ่งมันมีกันได้มันมีกันได้ว่าสุดวิสัยจริงๆเราอยู่ในอะไรในช่วงของการเดินทางสักอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วไอ้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะประวิเวลาสักนิดนึงหรืออะไรแต่มันไม่ควรจะทำเป็นงานอดิเรกเอ้ยไม่ควรจะทำเป็นงานประจำงานอดิเรกก็พอได้อยู่นะถ้าเป็นงานประจำมันจะติดเป็นนิสัยพอติดเป็นนิสัยแต่เนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเอาเวลานั้นมาปนเวลานี้บางคนก็ทูอินวันอย่างที่ว่าละหมาดซูรี่เวลามันเยอะเหมือนกันเราก็เอาไปอยู่ท้ายพอละหมาดเสร็จปั๊บไอ้นั้นเครื่องบินลงนี้ลำจอดลงจอดปั๊บอีกเครื่องเตรียมขึ้นเลยเพราะอาซัตต่อทันทีพอให้สลามเสร็จมัสยิดเขาอาจารย์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยแต่มันอาจจะมีบ้างได้เพราะว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรล่ะการเดินทางเราด้วยอะไรต่ออะไรที่มันเป็นความจำเป็นอ่ะความจำเป็นเนี่ยอัลลอฮ์รู้แต่ถ้าหากว่าเราเรื่อยเปื่อยเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นละหมาดให้ตรงเวลานั่นก็คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จของชีวิตเหมือนกันซึ่งการละหมาดถูกกำหนดตามเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักเสมอว่าละหมาดมันคือสิ่งที่เป็นชีวิตจิตใจของเราอย่างที่เรารู้ตั้งแต่ต้นทางแล้วว่าการละหมาดจะถูกสอบสวนณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างแรกถ้าละหมาดดีงานอื่นมันพลอยดีไปด้วยถ้าละหมาดไม่ดีงานอื่นมันก็ไม่ดีไปด้วยเพราะละหมาดคือหัวหน้าถ้าละหมาดดีทุกอย่างดีแน่นอนและละหมาดต้องเป็นละหมาดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับด้วยเพราะนั้นพอเราละหมาดมันก็เลยต้องมีขั้นตอนมีเรื่องของตอฮารออาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยแต่งตัวให้เรียบร้อยหันหน้าไปทางกิบละละหมาดด้วยความกุชัวละหมาดด้วยความตั้งอกตั้งใจและไม่ต้องรีบเพราะมันแค่แป๊บเดียวให้เอาว่าเราอะไรนะยืดสุดๆยังไงเกิน10มั้ยไม่เกินไม่ถึงหรอกเพราะว่า5นาทีก็เต็มที่แล้วใช่มั้ยใน1ละหมาดของเราเนี่ยเต็มที่เอาให้10นาทีละหมาด4รอกะห์ให้10นาทียืนกันแย่แล้วนะ10นาทีแต่ไม่ต้องช้ามากนะเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นเดี๋ยวบางคนบอกโอ้สุญูดนานพอขึ้นไม่ทีเอาทำไมมันมึนไม่ไหวไม่เดี๋ยวถ้าสุญูดนานมากๆเดี๋ยวข้างหลังก็เฮ้ยทำไมยังไม่ขึ้นอีกสะกิดหน่อยดิเดี๋ยวเหมือนในคลิปใช่ไหมมันก็จะมีสุญูดแล้วไปเลยก็มีใช่ไหมล่ะบางทีบางคนก็เป็นห่วงเอาพอประมาณกันแล้วกันนะครับก็สรุปเอาไว้นะครับว่ามันมีทั้งหมด7เรื่องด้วยกันนะ7คุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเอาไว้นะครับที่บอกว่าคนที่จะได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยในอายะที่1ถึงอายะที่11ของซูเราะห์อัลมุมินูนก็จะมี7คุณลักษณะอันนี้ซึ่งแน่นอนว่าผมเหมารวมเลยว่า7ลักษณะนี้ต้องเป็นของใครของเรานี่แหละครับของเรานั่นหมายความว่าเราต้องพยายามสร้างคุณลักษณะเหล่านี้และอินชาอัลเลาะห์เราจะได้รับความสำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู